นักข่าวพลเมืองคืนนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก่อนที่บริษัททุ่งคำจะถอนฟ้องชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดที่ตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเพื่อจะแลกกับการขนแร่ออกไปจากเหมืองนะครับติดตามจากรายงานทีมข่าวพลเมืองครับหกหมู่บ้านรอบเหมืองทองคำกับการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิชุมชนผลของมันทำให้เกิด9คดีความ33คนถูกฟ้องทั้งอาญาและคดีแพ่งเป็นเงิน50ล้าน70ล้าน150ล้านและบวกเพิ่มวันละ10ล้านบาทนับจากวันยื่นฟ้องรวมถึงวันนี้ชาวบ้านถูกฟ้องถึง 2,000 ล้านบาทที่สุดวันนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเมื่อบริษัททุ่งคำได้ถอนฟ้องชาวบ้านเพื่อแลกกับการขนแร่ออกจากเหมืองกระทั่งหมุดหมายสำคัญคือวันที่2ธันวาคม2557ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตัวแทนบริษัทเหมืองและชาวบ้านได้มีการพูดคุยหาทางออกชาวบ้านยืนยันว่าบริษัททุ่งคำต้องถอนฟ้องชาวบ้านทั้งหมด8คดีพร้อมกันทั้ง33คนจึงจะสามารถขนแร่ออกไปได้เรื่องคดีความคือชาวบ้านจะมาบอกเหมืองว่าเราต้องการถอนทุกคดีการพูดคุยครั้งนั้นนำมาซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ในวันที่4ธันวาคมระหว่างกลุ่มคนรักบ้านเกิดและบริษัททุ่งคำ6ธันวาคมพนักงานบริษัททุ่งคำเริ่มรื้อถอนซากกำแพงเพื่อเปิดทางให้มีการขนแร่ขณะที่ชาวบ้านยังไม่แน่ใจว่าบริษัททุ่งคำจะทำตามสัญญาหรือไม่7ธันวาคมชาวบ้านเริ่มจัดเวรยามบริเวณที่เคยทำกำแพงเพื่อเฝ้าระวังเกรงว่าบริษัทจะขนแร่โดยที่ยังไม่ได้ถอนฟ้องในคืนดังกล่าวมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ทยอยเข้าไปในเหมืองเช้าวันที่8ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่บริษัททุ่งคำจะขนแร่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าจะมีการถอนฟ้องชาวบ้านเริ่มจับมือกันเป็นโล่มนุษย์และนั่งลงบริเวณทางเข้าออกของเหมืองทองคำ 11:30 น.ชาวบ้านได้รับข่าวที่รอคอยเมื่อเอกสารถอนฟ้องในชั้นศาลทั้ง8คดีกับ33คนได้รับการยืนยันจากแกนนำชาวบ้านว่าเรียบร้อยแล้วแม้ว่าอีก1คดียังคงอยู่ในชั้นอัยการคิดว่าเฮาเฮ็ดดีที่สุดแล้วล่ะค่ะจนมาฮอดมื้อนี้นี่ทุกคนก็อ่อนล้าแล้วก็เบิดกำลังใจท้อแต่ทุกคนก็ฮึดขึ้นมาสู้คือเก่าค่ะรวมกันได้คือเก่านี่ก็คือความเข้มแข็งของบ้านเฮาค่ะคิดว่าทุกคนนี่บ่ฮิ้มบ้านเจ้าของค่ะถึงแม่อีอ่อนอีล้าอีบ่เหนื่อยหน่ายกับการสู้กับเมืองแน่แต่ทุกคนบ่ฮิ้มบ้านเจ้าของแน่นอนค่ะแม่ไม้มั่นใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะมื้อนี้นะที่ติดคดีมาก็รู้สึกว่าเหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยเพราะว่าต้องไปศาลหลายรอบต้องเอกสารอะไรก็เยอะไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องศาลเราก็จะมีเวลาทำอย่างอื่นค่อยทบทวนไอ้เรื่องที่พ่อแม่ทำมาก่อนแต่ว่ายังไงเหนื่อยแต่เราก็สู้อ่ะก็ต้องทำงานเหมือนเดิมวันนี้ชาวบ้านยิ้มได้เมื่อหลายคดีความคลี่คลายแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนยังเป็นสิ่งที่พวกเขายังคงต้องสู้ต่อไปทีมข่าวพลเมืองรายงาน